เขาก็เลยบริจาคสตังค์ซื้อให้700บาทซื้อเสร็จผมก็มอบให้พิพิธภัณฑ์ลพบุรีก็ถามประวัติบอกว่าได้มาจากทุ่งกุลาร้องไห้เพราะแกขายผ้าไหมจะเป็นชาวบ้านมานั่งขายอยู่ในจตุจักรไม่ได้ขายเป็นร้านนะปรากฏว่าต่อมามันมีเพื่อนที่เป็นนักโบราณคดีจากอิตาลีเนี่ยมาคนที่ลพบุรีหมายถึงว่าเป็น MOU กันระหว่างประเทศเขาก็นักโบราณคดีต่างประเทศจริงๆก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาไม่ได้พูดเรื่องศิลปะเลยเขาจะรู้เรื่องของการคลีนการรักษาการต่อการทำให้ยืดอายุแต่ทางวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์เป็นส่วนใหญ่ปรากฏว่าพอเขาเห็นอันนี้เข้าผมก็บอกว่าช่วยล้างให้หน่อยดิตอนนั้นผมออกจากงานไปแล้วนะหมายถึงไม่ได้ทำงานพิพิธภัณฑ์พอล้างเสร็จเนี่ยโอ้โหลวดลายฟาวเต็มไปหมดเป็นลายนูนตัวเป็นลายปั๊มลึกปั๊มลงไปเป็นลายพันธุ์ปรึกษามีรูปนกมีรูปนี้นั่นบังเอิญเขาก็เป็นนักโบราณคดีที่จบมาจากปักกิ่งเป็นคนอิตาเลียนเขาก็ตีความได้ง่ายเลยในที่สุดก็เป็นของสมัยราชวงศ์ถังเป็นฝาตลับและฝาตลับอันนี้นิยมใช้ในงานแต่งงานเป็นสิริมงคลลวดลายทั้งหมดตอนนี้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลพบุรีนะครับก็พบจากตรงนั้นอันนี้ไม่รับรู้ถึงหลักฐานอื่นๆที่พบที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่เราแปลกๆมีอยู่องค์นึงที่เป็นพระพุทธรูปแบบนี้นะครับที่พบที่ทุ่งกุลาร้องไห้เหมือนกันรู้สึกว่าองค์ที่เราพูดกับประวัติว่าพบจากโคราชนะฮะทีเนี้ยก็เป็นที่ว่าเป็นอมราวดีบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากเหมือนกับภาคกลางมีในระดับปฐมมีแต่พวกเราไม่ค่อยได้ติดตามก็ในที่สุดก็ลองตามและต่อมาก็มีลูกน้องเนี่ยที่เป็นพม่าแล้วก็แถมเป็นแขกอีกต่างหากเขาก็บอกว่าเวลาอยู่ในพม่าเนี่ยเขาถูกเรียกว่ากุลาก็เป็นพ่อค้าแขกพอเราไปพม่าเราเห็นอินเดียเมื่อไหร่ที่เป็นพ่อค้าเนี่ยมุสลิมเนี่ยที่เก่าๆแก่ๆขายเมียพ่อค้าแขกเขารักก็ถามเขาเป็นพวกกุลาแล้ววันหนึ่งเราก็ไปที่อำเภออะไรไม่รู้มีสถาปัตยกรรมสวยมากๆในอุบลราชธานีอาจารย์พี่สุจินเนี่ยเป็นคนนำเสนอเป็นอาคารไม้ก็เป็นหอไตรมั่งวัดอะไรก็ไม่รู้สวยเหลือเกินหน้าตามันก็หอพระเนี่ยนะครับใหญ่ๆเนี่ยของพวกไทยใหญ่วัดไหนไม่รู้จำไม่ได้ก็พวกไทยใหญ่ก็ทำมาค้าขายก็มาค้าขายอยู่ที่อุบลราชธานีในอดีตก็โดยสรุปก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่ากุลาเนี้ยก็คือพ่อค้าที่เดินค้าขายเนี่ยจากมอตมะสู่ตังเกียนี่คือเส้นทางข้ามสมุทร Transpeninsula Route ที่เราชอบแต่นึกแต่ชายาก็ข้อเขาภูเขาทองซึ่งเป็นส่วนแคบๆแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยส่วนที่มันกว้างมากเนี่ยจากมอตมะสู่ตังเกียพูดง่ายจากถ้าเรียกกันว่าสีเกษตรเนี่ยผ่านทวารวดีเนี่ยสู่จามปานี่คือเส้นทางข้ามสมุทรหลักฐานเหล่านี้ก็เริ่มพิสูจน์ได้ว่ามันเก่าจริงๆมันเป็นการผ่านไปผ่านมาทั้งจีนทั้งอินเดียเพราะฉะนั้นสีเทพเนี่ยว่าจะไปเฉลยที่พื้นที่นะก็เลยไม่ต้องเฉลยที่นี่สีเทพนี่น่าจะเป็นผู้เล่นบทบาทในฐานะเป็นจุดกึ่งกลางของการเดินทางจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้ข้ามเขาพังเขยก็ถึงทุ่งกุลาร้องไห้ก็ลงแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นมีคำอธิบายอยู่อันนึงที่หาเป็นปริศนามากว่าต้นกำเนิดของนี่เป็นเชื้อเขมรใช่ไหมต้นกำเนิดของเขมรเนี่ยที่บอกว่าตู้มันมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยปรากฏไปเจอหลักฐานที่ว่าน่าจะสัมพันธ์กับสมโภไพกุกเนี่ยมากๆเนี่ยก็คือแถบปากแม่น้ำโขงไอ้ต้นปากแม่น้ำมูลที่เรียกว่าโขงเจียมที่มีอะไรต่ออะไรที่เรียกกันว่าเก่ามากๆพรีอังกอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตรงปากแม่น้ำมันมูลเนี่ยที่ต้นน้ำเนี่ยออกมาจากแถบๆเขาบางเขยเนี่ยชัยภูมิเนี่ยนะฮะเมืองศรีเทพเนี่ยที่อยู่ตรงเชิงเขาเนี่ยขึ้นไปก็เป็นเขาเลยเพราะนั้นตัวศรีเทพน่าจะเล่นบทบาทนี้จนกระทั่งเจริญเติบโตแล้วก็กลายมาเป็นศูนย์รวมความยิ่งใหญ่ที่เป็นปริศนานานับประการนะปริศนาเช่นทำไมพระวิษณุถึงได้สง่างามตอนที่พวกนี้หลายท่านในที่นี้ก็สนิทกับอาจารย์ไมเคิลไรท์ดีก่อนจะเสียชีวิตครั้งหนึ่งไมเคิลไรท์ก็แล้วคุยกันเรื่อยๆก็เรียกว่าสุราวิชาการนะไม่ใช่จุฬาวิชาการนะเราเรียกสุราวิชาการคือคุยกับอาจารย์ไมเนี่ยต้องกินสุรากันนะแล้วก็สุราวิชาการกันเนี่ยอาจารย์ไมก็บอกว่าท่านเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะเกิดเป็นทาสแล้วมานั่งหมอบเฝ้าอยู่ที่เชิงพระบาทของพระวิษณุที่พบที่เมืองศรีเทพซึ่งสูงเกือบ3เมตรใช่ไหมสูงเกือบ3เมตรวันนี้อยู่ที่พระนครที่สง่างามมากแล้วก็คอยเอาผ้าเนี่ยเช็ด